ตายแล้วนะวันนี้วันอาทิตย์ที่15นะครับออกไปข้างนอกก็ถนนค่อนข้างโล่งผิดกับทุกวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโล่งจริงๆเดี๋ยวเราจะไปที่วิลล่าสาขาอะไรเกษตรนวมินทร์สาขาเกษตรนวมินทร์เปลี่ยนใจนะฮะพอมาใกล้เกินไปจะไปดูบรรยากาศในกรุงเทพหรือจะไปสาขาอาจจะไปสาขาอารีนี่นะฮะในรถของเพื่อนมีเจลล้างมือด้วยรู้สึกกันอนามัยมากกดยังไงกดยังไงมีเปิดได้เดี๋ยวเราคือของนกแอร์อันนี้ซื้อหรือแถมอ๋ออันนี้เพื่อนซื้อนะครับโอเคนี่นะฮะเมื่อกี้ที่บอกมีเจลล้างมือมีทั้งแอลกอฮอล์ขวดเล็กนะครับมีอะไรอีกหน้ากากนะหลายๆหลายสีมีสิ่งที่หายากอันหนึ่งที่หาซื้อในเซเว่นไม่มีเลยนะตอนนี้คืนนี้นี่เขาก็ยังมีก็มีนี่คือเหมือนอยู่โรงพยาบาลนะครับมีอีกหลายขวดเลยกลัวมากก็นั่งรถกันก็ใส่หน้ากากเลยนะเนี่ยเห็นไหมจะให้ดูนั่งรถก็ใส่หน้ากากใส่หน้ากากนี่เราเดี๋ยวซ้ายมาแล้วนะฮะกำลังผ่านโรงพยาบาลจะผ่านโรงพยาบาลเมโยมุ่งตรงไปอารีรถค่อนข้างน้อยอาจจะเป็นเพราะวันอาทิตย์ด้วยแล้วก็เมื่อเช้านี้ฝนตกนะฮะนี่ถึง5แยกลาดพร้าวแล้วนะครับเป็นแยกที่งงๆกันถ้าคนขับรถใหม่ๆมาไม่รู้จะเลี้ยวอะไรตรงไหนมีรถบ้างก็ถือว่าทั่วๆไปเดี๋ยวดูกันว่าพอเข้าสะพานควายแล้วจะยังไงนะฮะอันนี้แถว BTS หมอชิดนะฮะประมาณนี้แท็กซี่นะแต่ไม่รู้มีคนหรือเปล่านะไม่แน่ใจแท็กซี่จอดรอแต่คนใช้บริการน่าจะน้อยนะจอดเยอะอยู่ตอนนี้แถวห้างแถวสันไฟนะครับก็มีรถติดThank you.
็มีคนเดินบนท้องถนนเหมือนปกตินะแถวสะพานควายไม่ได้เงียบจนเกินไปเพราะว่าเป็นถิ่นที่แบบมีคนเดินผ่านมีซื้อของอะไรอย่างนี้ทั่วๆไปมันไม่ใช่ย่านแบบคนต่างชาติหรือเป็นย่านคนรวยอะไรโดยตรงนะแต่แถวนี้ก็มีคอนโดเยอะนะก็คอนโดทั้งนั้นส่วนตัวคิดว่าพอแล้วนะครับสำหรับคอนโดตรงสะพานควายอันนี้เราก็ยังติดอยู่แยกสะพานควายก็จะได้ไปแล้วนะรถเมล์สาย3นี้ก็จะเลี้ยวไปทางปฏิพัฒน์ตรงไปตรงกรมปตท.นะฮะส่วน26ก็จะไปอนุสาวรีย์ผ่านละอันนี้เราจะลงที่แวะซื้อขนมที่ร้านเทสตี้นะเป็นร้านเก่าแก่ที่ยังอยู่แถวนี้ได้คือยังไม่โดนคอนโดมาบุกรุกนะทำขนมค่อนข้างอร่อยอันนี้เสียงจะอาจจะไม่เคลียร์นะเพราะใส่หน้ากากใส่แมสครับเราจะมาซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งหนึ่งนะครับต้องขึ้นมาจอดร้านจอดรถค่อนข้างแออัดหน่อยเพราะว่ารถสวนกันไม่ใช่ทางขึ้นทางเดียวทางลงทางคนละทางแยกกันในที่จอดแล้วก็โอเคอยู่นี้มาวิลล่ามาร์เก็ตนะครับจะมาซื้อของไม่เป็นไรลงนี่ได้หน้ากากอนามัยนะฮะก็ได้นี้มาในสิ่งที่ไม่คิดจะซื้อมันลดราคา39บาทชาวเจลนะครับของบูธนะครับแล้วก็อันนี้ครีมน้ำขวดยาOrchid Moisturizing Shower Cream 79บาทแต่ไม่ได้เอาไปอาบน้ำที่บ้านจะเอาไปใช้ล้างมือนะฮะแต่อาบน้ำก็ได้นะแต่อันนี้ไม่แพงเราก็ซื้อมาแบ่งใช้ล้างมือหอมๆก็สรุปแล้วไม่ได้เพราะว่ามันต้องมาเข้าคิววันพรุ่งนี้8โมงก็คิดว่าเช้าไปแล้วเราไม่รู้ว่าวิธีการจัดรอบเขาเป็นยังไงนะฮะเราก็ไม่เป็นไรใช้ของเก่าไปก่อนแล้วเดี๋ยวก็คงน่าจะหาได้ในขณะนี้หรือไม่ก็ใช้หน้ากากผ้าไปนะครับไม่ว่าจะไปไหนเดี๋ยวรอดูที่เรานั่งมานะครับคือ Honda Brio ปีอะไรซื้อประมาณปี 2,000 เท่าไหร่ปีนี้ 2,020 ประมาณ 2,015 นะครับรถวิ่งได้ดีนะครับเอาไปต่างจังหวัดอะไรคือดีอย่าไปเชื่อว่ารถอีโคคาร์ไปต่างจังหวัดอะไรไม่ได้อะไรคือนั่งมาแล้วนั่งสบายโพโถงนะฮะชลบุรีอะไรอย่างนี้สบายสบาย
ไปจังหวัดที่ไกลเราก็ควรพักบ้างอะไรอยู่บ้างอะไรอย่างเงี้ยเราก็ประหยัดน้ำมันไหมไปกลับชนบุรีกับชนบุรี300บาทครับชนบุรีบางแสนก็แค่300บาทนะอันนี้เป็นรุ่นที่ข้างหลังไม่มีที่ปั่นน้ำฝนนะเป็นรุ่นแรกของ Brio สีฟ้าข้างในก็จะเป็นสีครีมสีเข้มสวยงามนี่เราจะมาซื้อของครับที่ตลาดออตโกมาซื้อนมข้าวโพดต้องหาที่จอดครับจอดด้านไหนจอดตรงนี้แล้วกันไม่เลยกำลังเดินไปซื้ออันตัวเราไม่ได้ซื้อนะครับแต่ตัวเพื่อนจะซื้อของปกติไม่ค่อยได้มาอยู่แล้วตลาดนี้ตลาดค่อนข้างโล่งนะครับที่จอดรถว่างสะดวกสบายมากในช่วงนี้คนคงไม่ค่อยออกมาจากบ้านเนาะก็ประมาณเนี้ยขนาดขับรถใหม่ก็ใส่แมสกันมาเนาะแต่ไม่รู้ฝั่งจตุจักรเป็นไงคือจตุจักรนี่ไม่ได้มาเกิน 5-6 ปีละสรุปไม่ได้น้ำข้าวโพดนะฮะได้ตังค์หมดเพราะข้าวโพดแดดนะเขาบอกปลูกไม่ได้เหรอแรงข้าวโพดแรงกลับบ้านเมื่อไม่ได้ของก็ต้องกลับบ้านนะครับไม่ได้ไม่ได้สักอย่างได้แต่ของที่ไม่ต้องการของที่ต้องการไม่ได้สักอย่างไม่ได้สักอย่างเลยได้นี่มาเทสตี้วันนี้ผ่านจตุจักรนะครับค่อนข้างเงียบนะเมื่อกี้เดินถ่ายไม่ทันมีแต่แท็กซี่จอดรอแต่รู้สึกคนบางตาไปมากเลยก็คนน่าจะหลวมๆนะแบบไม่น่าจะแน่นเหมือนวันแล้ววันนี้อากาศค่อนข้างครึ้มนะจริงๆถ้ามันไม่มีเหตุการณ์โควิดอะไรเงี้ยนะคนมันควรจะเยอะเพราะว่ามันอากาศสบายปกติเรามาเดินจตุจักรเนี่ยมันจะร้อนไงวันนี้จริงๆถ้าไม่มีเหตุการณ์เกี่ยวกับโรคแพร่ระบาดแพนเดมิกเชื้อโรคอะไรต่างๆเดินดีมากแต่อันนี้ไม่น่าจะมีคนเยอะนะฮะแต่ก็ยังมีส่วนหนึ่งที่เขายังแบบใช้ชีวิตปกติประจำวันอยู่อันนี้คือเราคงไม่ได้เหมือนแบบบางเมืองที่แบบแพร่กระจายเชื้อโรคอะไรไม่ได้แพนิคอะไรพวกอย่างนี้มากอะไรเงี้ยแต่ก็ทุกคนก็ออกมานอกบ้านน้อยลงนะครับโดยเฉพาะขนส่งพวกเดินทางโดยรถที่ไม่ใช่รถส่วนตัวเนี่ยก็ต้องระวังเรื่องความสะอาดเป็นหลักนะครับสรุปวันนี้ก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะครับก็อย่างที่บอกกันคือไม่ได้หน้ากากนะครับแต่ยังเจลล้างมือรู้สึกในวิลล่าก็มีขายนะครับที่สาขาซอยอารีณวันที่ผมไปคือวันที่15มีนาคมนะฮะก็กลับมาถึงบ้านก็ขอจบคลิปวิดีโอที่หน้าร้านสะดวกซื้อนะครับโอเคยังไงติดตามกันด้วยนะครับบ๊ายบาย